พัฒนิตนะครับลุงวันนี้รู้สึกเหมือนอะไรเหมือนล้าค่ะลุงให้หนูหายตกใจด้วยห่วยยังตกใจเหมือนเด็กๆอยู่เลยคุณมนตกะการยังต่อใจเหมือนเด็กๆอยู่เลยฮะโอ้เขาไม่แต่เด็กๆเขาไม่ใช่เด้อตกใจอ่ะผู้ใหญ่ตกใจอยู่เด้อเอาทางฝั่งเฟสไม่มีคำถามเนาะถามมาหน่อยฝั่งเฟสรอคำถามอยู่ในแชร์ในแชร์ชาวเฟสขอพรจากลุงและสามสหายช่วยคุ้มครองรถทัวร์อ๋อทัวร์เหนือโอ้บอกเลขทะเบียนมาเสร็จสรรพเลยเอาเอา3037 79อยุธยาให้รอดพ้นการติดเชื้อไวรัสทั้งไปและกลับแน่บอกแล้วไงบอกว่าเปิดให้ก็ฟังสิครับใช่ไหมเปิดหน้าจอให้เขาฟังสิครับให้เขาดูสิครับนะแล้วไปเถอะไวรัสโคโรนามันทำอะไรมันทำอะไรอะไรล่ะพวกเราเจ้าค่อยไม่ได้หรอกจำไม่เลยครับ จริงไม่ได้พูดเล่นๆคุณซาลาเปาคุณซาลาเปาระวังตีนะคุณซาลาเปาระวังโดนตีนะเชียร์นะเชียร์โอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับถามมาต่อนะฮะลุงก็หมดสะกิดต่อมความคิดให้ห้ามสะกิดอย่างไรคือต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากต้องนู่นต้องให้นายแพทย์นางแพทย์นางสอแพทย์นู่นสะกิด ต่อมลูกหมากมันคืออะไรลุงมันจะงงเลยต่อมว่าต่อมลูกหมากทุกวันนี้ลุงยังดูยังนึกไม่ออกเลยต้องหมอนภาษาที่เขาใช้โอ้น่าเกลียดจังต้องต่อมลูกหมาโอ้แล้วจะมีต่อมอื่นเข้ามายุ่งยุ่งยิ่งหนักมันมีหลายต่อมเหลือเกินร่างกายใช่ไหมฮะไม่มีคาถาเหมือนเหรอเดี๋ยวผมไม่ได้ไปด้วยครับอ้าวแล้วกันคุณยุทธนาไหนว่าไปด้วยโอ้ทำไมเราถึงไม่ไปล่ะเห็นบอกว่าจะไปไม่ใช่เหรอบอกมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วไม่ใช่เหรอเอาไปลุยอย่าไปกลัวมันชีวิตจริงกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นหมดจับหมดท่าเลยกลัวสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้หมดท่าเลยเอาจริงๆนะหมดสภาพเลยความกลัวมาจากความไม่เข้าใจก็เอาความเข้าใจมาแทนที่ซะความกลัวจะหายหนีไปเองมันเป็นหลักของมันอยู่นะคะนะครับนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นห้ามเดินทางออกนอกจังหวัดครับให้มันได้นั่นสิเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นถูกห้ามไม่ให้ออกนอกจังหวัดก็ดีเหมือนกันนะล็อกเจ้าหน้าที่เราเห็นด้วยนะแต่ล็อกชาวบ้านเนี่ยไม่เห็นด้วยเด็ดขาดนะด้วยแล้วเจ้าหน้าที่โอเคเห็นด้วยทุกประการเพราะเจ้าหน้าที่ก็รับค่าตอบแทนจากรัฐใช่ไหมล่ะมันต้องอยู่ในคอนโทรลนะ
ชาวบ้านไม่ได้รับค่าตอบแทนจากรัฐจะไปคอนโทรลชาวบ้านได้ไงผมว่าไม่ถูกนะมันผิดวิสัยของความเป็นจริงของชีวิตจริงไม่รู้นี่คือความคิดของลุงแหละลุงคะเมื่อไรจะเปิดบ้านสอนคะอยากไปเยี่ยมลุงสักทีหนึ่งลุงก็เปิดทุกวันนะสอนทุกวันด้วยอ่ะเออไอ้คำว่าสอนเนี่ยอยากจะให้สอนจังครับสอนมา5สอน5มา10สอน10มา1สอน1เป็นไรไปล่ะสอนเท่านั้นแหละครับเชิญตามอัธยาศัยเท่านั้นนะเชิญได้เลยลุงหนูออกจากระยองไปพบลุงยังไม่ได้ค่ะที่นัดไว้จะไปทางการออกกฎห้ามอีกแล้วค่ะห้ามแข้งห้ามขางั้นเอาขาฉันไปผูกไว้ใช่งั้นจะให้ฉันกินอะไรงั้นก็ชาวบ้านก็ต้องพูดว่าไงมากำหนดสิทธิ์งั้นก็ใช้หน้าชื่อหน้าที่กับสิทธิมันของคู่กันนะมั้ยเออหน้าที่เราจะต้องไปประกอบอาชีพชอบไปนู่นนี่นั่นมีสิทธิ์ที่จะไปไหนมาไหนมีหน้าที่ประกอบอาชีพชอบในเมื่อเขามาล็อกสิทธิเราเนี่ยงั้นก็ต้องจ่ายหน้าที่รัฐาต้องจ่ายหน้าที่นะก็ต้องจ่ายเงินให้ใช่ไหมไม่ใช่ล็อกดื้อแล้วก็ให้ชาวบ้านทุรนทุรายไปเองเนี่ยไม่ได้นะครับใช่นะใช่นะไม่รู้ความคิดของผมจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าตรงไหนพื้นที่สีแดงก็ใส่สีแดงมาเถอะครับมันจะไม่ยากอะไรก็ลุงพูดมาตั้งแต่มกราคมพานู้นนะครับเรื่องโควิดแบ่งมนุษย์เป็น4ส่วนใช่ไหม4กลุ่ม3 4 5กลุ่มนี่แหละกลุ่มที่1คือกลุ่มปราบกลุ่มปราบทางด้านบุคลากรทางแพทย์เหมือนกันกลุ่มปราบกลุ่มปราบนี่ไม่ใช่กลุ่มรักษานะกลุ่มปราบเนี่ยแปลว่ากลุ่มกำจัดเข้าใจยังต้องให้มันเข้าใจให้มันได้กำจัดไม่ใช่รักษานะเออแค่ภาษากลุ่มกำจัดปฏิบัติการต้องไม่ปิดปากไม่ปิดจมูกก็แปลว่าไม่กลัวไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายไม่กลัวทรัพย์สินเสียหายไม่กลัวลำบากยากจนแต่เรียกว่ากลุ่มปราบจะเป็นอย่างนั้นกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มติดเชื้อก็ไปล็อกไปจ้ะครับจัดพื้นที่ให้อยู่กันถ้ากระทำกันไม่รู้พวกติดเชื้อเนี่ยใช่ไหมครับเอาจะทำไงก็ได้ให้เขาหายจะรักษาหรือไม่รักษาก็ตามใจตรงนั้นในสองกลุ่มแรกกลุ่มที่สามก็กลุ่มขี้กลัวเนี่ยก็ให้สัญลักษณ์เข้าไปสิใช่ไหมกลุ่มกลัวกลุ่มที่สี่คือกลุ่มไม่กลัวใช่ป่ะกลุ่มไม่กลัวกลุ่มที่ห้าคือกลุ่มเฉยๆใช่ไหมแบ่งเป็นใส่สีตามเฉดสีเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมจะไปล็อกทั้งหมดได้ยังไงเลยคนเขาไม่กลัวมันมีเนอะไม่กลัวก็ทำมาหากินตามปกติใช่ไหมครับล็อกทั้งหมดไม่ได้นะมันคนทำมาให้กินไม่ได้อันตรายจะตายไป ไม่เหมือนชาวไร่ชาวนานะชาวไร่ชาวนาเขามีข้าวอยู่ในยุ้งสบายอยู่แล้วล่ะครับน่าจะเป็นอาหารเดินออกไปสองสามไม่ขี่ก้าวเขาก็มีกินนะชาวไร่ชาวนานะแต่สำหรับคนที่เตรียมมาไว้นะแต่ชาวไร่ชาวนามีได้ไหมนะแต่ไม่ยอมทำก็ไม่ยอมให้เกิดผลผลิตก็ยุ่งเหมือนกันก็ไม่ว่าอะไรกันตรงนั้น
แต่ยังว่าชาวนาไม่มีน้ำทำอะไรไม่ได้อีกทำไม่ได้เนาะโอเคการเตรียมตัวก่อนตายมีคนแนะนำให้ขายให้หมด รู้วันตายถ้ารู้วันตายขายหมดถ้ารู้วันตายเนาะอีก1 ปีตายขายไปเลยถ้าเป็นจริงเกรงว่ามันจะไม่ตายพอขายเสร็จแล้วใช้หมดเอามากินมาเนี่ยโหหนักข้อนะโยมเอ้ยมันก็ถงเขาเนาะไม่มีใครผิดเลยการเตรียมตัวตายมีคนแนะนำให้ขายให้หมดก็ถูกกันเมื่อไรล่ะที่จะตายวันเกิดเนี่ยรู้แน่แต่วันตายเราไม่รู้ใช่ไหม